ดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมชื่อของแปงนะครับมีคัดโอเคนะครับก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็วันนี้จะเป็นการเสวนานะครับในบรรยากาศสบายๆเรื่องอนุภาคฮิกส์นะครับในมุมมองของนักฟิสิกส์ในมุมมองทางสังคมทางปรัชญาต่างๆนะครับโอเควันนี้มีผู้มาร่วมเสวนาด้วยกัน3ท่านนะครับโอเคท่านแรกนะครับอาจารย์ปิยบุตรบุรีคำนะครับจากภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์นะครับท่านที่2อาจารย์โสรัตน์นะครับผมประกาศลงจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็ท่านสุดท้ายคือคุณนากรนะครับซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นอะไรครับก็ที่ผมทำธุรกิจที่บ้านครับแล้วก็แปลหนังสือครับแล้วก็สอนครอสสารถูกต้องนะครับก็จะทำงานที่กับใครอย่างเงี้ยการแปลการอะไรพวกนี้โอเคอ่ะเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เรื่องของอนุภาคฮิกส์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคนนะฮะแต่เชื่อว่าคนที่มาที่นี่น่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับนี่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหมเคยได้ยินใช่ไหมมีใครรู้จักอย่างแตกฉานแล้วบ้างพี่คนที่เคยได้ยินนี่ได้ยินว่าอะไรผมเล็กน้องอ๋อโอเคจบอันนี้แรงเคยได้ยินมาว่ายังไงครับคือมันเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดที่เขาหาได้ตอนนี้หรือเปล่าสักอย่างแล้วก็สามารถเอาไปสร้างเป็นสสารใหม่ได้ให้เป็นอนุภาคเล็กที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์หาได้ในตอนนี้และสร้างเป็นสสารใหม่ได้นะครับเป็นความคิดหนึ่งอันนี้พี่ น้องหรือที่สักคนที่นั่งที่มีหนวดนะที่คิดว่ามันคืออะไรเองได้ยินว่ามันมีสภาพมันก็คล้ายกับน้ำคือเป็นตัวรองรับสสารต่างๆรองรับความเป็นไปได้ต่างๆที่ทำให้มันเกิดฟองตัวเองก็ได้คือลักษณะคล้ายๆน้ำไปทางนั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับระบุให้เกิดสิ่งต่างๆมาได้ครับก็คือเหมือนกับสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับในมุมมองอื่นเขาก็เรียกอนุภาคพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เราจะลองฟังมุมมองของนักฟิสิกส์นะครับซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยได้ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอนุภาคพลังงานสูงแล้วก็จักรวาลวิทยาโดยตรงนะครับวันนี้เราจะมาลองฟังความเห็นของอาจารย์กันว่าจริงๆแล้วฮิกส์คืออะไรนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ฮิกส์คืออะไรครับอาจารย์สวัสดีครับฮิกส์นี่เป็นชื่อของอนุภาคจริงๆแล้วก็ตั้งตามนักวิทยาที่ชื่อว่าปีเตอร์ฮิกส์เป็นชาวอังกฤษครับเขาเสนอไว้ในปี1964ประมาณเกือบ50ปีมาแล้วว่าน่าจะมีกระบวนการแบบหนึ่งที่มีคือคำถามที่นักฟิสิกส์ถามเราถามว่ามวลสารเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วกลไกแบบหนึ่งที่สามารถสร้างมวลสารให้กับอนุภาคมวลสารได้ปีเตอร์ฮิกส์เป็นคนเสนอขึ้นมาถ้าจริงๆแล้วเสนอร่วมกับฟิสิกส์อื่นๆอีกประมาณ5ท่านก็เป็นคำว่าประมาณด้วยเยอะหนึ่งก็มีทั้งหมด6ท่านแต่ว่าปีเตอร์ฮิกส์เนี่ยผมเดาว่าชื่อของแกแปลกคุณดูcontribution แกเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นนิดนึงแกก็เลยได้รับเกียรติว่าสำหรับนักฟิสิกส์คุณจะรู้ว่าก็จะเรียกว่าเป็นฮิกส์โบซอนหรือว่าเป็นอนุภาคที่คือชื่อคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเรียกไม่ใช่ถูกเรียกเพราะว่าคือถ้าจะเรียกเนี่ยมีนักฟิสิกส์บางคนเขาก็เรียกเป็นยาวๆปีอาร์อะไรเป็นตัวสอนครบถ้วนครับผมก็จำไม่ได้ก็เรียกกันว่าฮิกส์นะครับส่วนชื่อที่บอกว่ามันเป็นก๊อดพาร์ติเคิลเนี่ยอันนี้เอาที่มาจริงๆนิดหนึ่งตามประวัติศาสตร์จริงก็คือว่าในปี1993มีนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่อลีออนลิตเทิลแมนก็เป็นชาวยุโรปชาวเหมือนกันเขาก็เขียนหนังสือข้อประวัติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปแล้วก็เขียนหนังสือชื่ออนุภาคเรียกที่ชื่อแน่ว่าเป็นก๊อดแกนพาร์ติเคิลก๊อดแกนก็แดงเลยนะเพราะว่าความพยายามของนักฟิสิกส์เนี่ยพยายามจะหา
ึงเพื่อจะหามันแต่ว่าไม่เจอครับมันความยากมากหายังไงก็ไม่เจอก็เลยว่าเป็นอนุภาคที่หายากออชิ้นหนึ่งก็เป็นแบบนั้นคือแต่ว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยไม่ได้ก็แจมไม่ได้ก็เลยตัดติดต่อฝ่ายตัวตรงนี้ก็ตรงข้ามก็แจมไปอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมนี่เรื่องจริงครับแล้วก็ต่อมาคือเพรสคือสื่อก็จะชอบชื่อนี้เพราะมันสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่ามีความเชื่อทางศาสนาอยู่ในทุกระดับทุกชั้นของสังคมนะเขาก็ชอบชื่อก็อดแต่ถ้าจะเรียกกันแต่งก็ควรจะเรียกกอดแดงทีนี้อาจารย์เห็นอาจารย์เล่าว่ามันเกี่ยวกับการสร้างมวลแล้วก็คำว่าอนุภาคมวลฐานเนี่ยคำว่ามวลมันคือสำหรับผมที่ไม่ค่อยคลุกคลีกับฟิสิกส์อันนี้ขอเล่าเรื่องราวนิดหนึ่งอาจจะยาวนิดหนึ่งเรื่องปัจจุบันนะครับนักฟิสิกส์ก็คือใช้ผลสังเกตการณ์หลายๆอย่างเราพบว่ามวลสารกับพลังงานในเอกภพทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีอยู่ 100% ครับมันจะมีอยู่ 95% ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้โหอันนี้มาจากผลสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เราพบว่าเอกภพมีการขยายตัวแบบมีความเร็วครับเราพบว่าถ้าเราสังเกตดาวฤกษ์ที่โคจรอยู่รอบกาแล็กซีมันโคจรอยู่เร็วมากกว่าจำนวนของสสารที่เรามองเห็นได้ฉะนั้นมันต้องมีสสารที่มองไม่เห็นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันต้องมีพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานมืดนะครับเหมือนกับเรื่องสตาร์วอร์สถึงดาร์กเอเนจีเนี่ยคอยผลักดันให้กับพวกเนี่ยเร่งขยายตัวแบบมีความเร่งอยู่อีก70%ของปริมาณมวลสารพลังงานทั้งหมดที่มีในธรรมชาติฉะนั้นสสารที่เรารู้กันเนี่ยมีอยู่แค่ 5% นะที่เรามองเห็นในดวงดาวต่างๆพวกไฮโดรเจนอะตอมอีเลี่ยมอะตอมอะไรพวกนี้หรือว่าสสารที่ประกอบเป็นตัวเราจริงเป็นแค่ 5% ของทั้งหมดค่าของมวลสารและพลังงานทั้งหมดเองหมดแล้วเนี่ยใน 5% นี้เนี่ยถ้าเราตั้งคำถามว่ามวลสารมาจากไหนพลังงานกับมวลสารมันมีความสมดุลกันตามความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์ชั้นอีเท่ากับอินซีสแควร์เคยได้ยินครับครับแล้วถ้าเราถามว่าทำไมทุกอย่างไม่เป็นพลังงานไปหมดทำไมบางส่วนเป็นมวลสารบางส่วนเป็นพลังงานแล้วมีการเปลี่ยนไปมากันได้นักฟิสิกส์ก็เชื่อว่านะครับตอนนี้ยังสืบค้นไม่ถูกเชื่อว่าเชื่อแบบวิทยาศาสตร์คือสอดคล้องกับการทดลองแล้วก็มีแบบทดลองที่สอดคล้องการทดลองที่สุดเราก็เชื่อแบบทดลองให้มันถูกเป็นความจริงโดยประมาณไปก่อนเราก็เชื่อว่ากลไกการสร้างมวลมีอยู่2แบบคือ Higgs mechanism เป็นกลไกอีกแบบนึงครับและกลไกนึงเนี่ยเป็นกลไกที่เค้าเรียกว่าเป็นมวลเชิงพลวัตหมายถึงยังไงหมายถึงว่ามวลเชิงพลวัตเป็นมวลที่ไม่ได้เกิดจากกลไกที่จะเป็นมวลที่เกิดมาจากเค้าเรียกว่า interaction หรืออาการปฏิกิริยาระหว่างควาร์กภายในควาร์กนี่คืออะไรเนี่ยจะเป็นบางคนอาจจะได้ยินชื่อฮิตแต่ไม่เคยได้ยินชื่อควาร์กควาร์กก็คืออนุภาคที่ประกอบเป็นโปรตอนนะครับในโปรตอนหนึ่งตัวเนี่ยแล้วจะประกอบเป็นโปรตอนเนี่ยจะประกอบเป็นนิวเคลียสของอะตอมครับน้ำเนี่ยประกอบมาจากไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมH2O ใช่แล้วไฮโดรเจนเนี่ยนิวเคลียสของมันเนี่ยจะประกอบมาจากโปรตอน1ตัวครับอย่างเงี้ยนะนั่นคือโปรตอนซึ่งในโปรตอนในโปรตอนเนี่ยประกอบมาจากอนุภาคเล็กๆอีก3ตัวเรียกว่าควาร์กมีแล้วมันจะมีต่อไปเรื่อยๆปรับอะไรอย่างนี้ซะคือฟิสิกส์เนี่ยหรือว่าวิทยาศาสตร์มันตั้งหลักบนปรัชญาประมาณว่าเรื่องดับชนิดซึ่งเป็นการลบลู่เราเชื่อว่าปรากฏการณ์ใหญ่ๆเนี่ยอธิบายได้ด้วยสิ่งที่เล็กกว่าไปกว่าเลยคือเข้าใจสิ่งเล็กๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์แล้วเราเชื่อว่ากฎพื้นฐานที่สุดเนี่ยจะเป็นกฎของสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่ามีที่สิ้นสุดไหมก็คงตอบยังไม่ได้เพราะว่าเรายังเทคโนโลยีเลยไม่สูงพอจะสืบค้นไปเรื่อยๆว่าตกลงอะไรแน่ที่สุดคราวนี้เนี่ยในกระบวนการการสร้างมวลเนี่ยจริงๆแล้วคือเสวนานี้จะเน้นไปที่ Higgs ครับแต่ว่าความข้อเท็จจริงอันนึงก็คือว่ามวลส่วนใหญ่ของโปรตอนมวลส่วนใหญ่ของสสารในอุปโภคเนี่ยเป็นมวลของโปรตอนมวลโปรตอนเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากกระบวนการหรือมันเกิดมาจากอินทราชั่นระหว่างควาร์กมันไม่ได้เกิดมาจากกลไกของ Higgs กลไกของ Higgs เนี่ยจะเป็นประมาณคิดว่าเป็น 1% เท่านั้นของมวลสารที่มีในภพ
เยอะนะผมพอเราจะเป็นเรื่องยาวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปตามภาษาผมนะฮะก็คือสิ่งที่สังเกตได้ดวงดาวต่างๆการหมุนของกาแล็กซีนะครับเท่าที่มองเห็นเนี่ยกับที่มีในทฤษฎีเนี่ยในทฤษฎีเนี่ยมันควรจะมีมวลอยู่100แต่ปรากฏว่าเห็นแค่5อย่างนี้นะทีนี้ทฤษฎีต่างๆในการหามวลในการคือสืบหาสมบัติมวลสารก็วางอยู่บนไอ้ 5% ที่มองเห็นใช่ไหมใช่โอเคทีนี้ฮิกส์เนี่ยก็เป็นทีนี้มวลต่างๆมาจากไหนคำว่าต่างๆก็คือ 5% ใช่ไหมครับครับโอเคแล้วใน 5% เนี่ยก็จะมีกลไกที่สร้าง2อย่างแบบซึ่งกลไกที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยไม่ใช่ฮิกส์แต่ไม่ใช่ก็เป็นกลไกหนึ่งเป็นกลไกซึ่งไอ้กลไกหลักเนี่ยจะไม่พูดถึงละก็แล้วแต่ว่าใช่คือเหมือนไม่อย่างไรเหมือนพออธิบายไปก็จะไปคิดว่าเน้นไปที่ฮิตก่อนเราจะได้ยินคำว่าคว้าพอคว้าคืออะไรคว้าอยู่ในโปรตอนแล้วโปรตอนคืออะไรโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสอยู่ในอะตอมแล้วไม่อะตอมอยู่ในโมเลกุลแต่ต้องเข้าใจไอ้นี่วิทยาศาสตร์นี่มันค่อนข้างมูลฐานใช่ไหมอาจารย์มันต้องมีต้องการความรู้เผื่อความเนี่ยเราต้องไปเรื่อยๆไปเพราะเราดีแล้วที่ถ้าเราอินทุกอย่างของบนอะไรที่เล็กกว่าอะไรเลยตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านโอเคนะคือจะสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมครับคือผมไม่ใช้ไมค์แล้วนะฮะเดี๋ยวเนื่องจากผมไม่มีคำถามผมพูดของผมเองนะครับครับเดี๋ยวเริ่มที่ reductionismมันเป็นศัพท์ปรัชญานะขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรไม่ใช่วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะอาจารย์ปิยบุตรพูดเองมันเป็นศัพท์ปรัชญามันคือการลดทอนคือเราอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกฎเกณฑ์เพียงไม่กี่กฎแล้วก็มองไปถึงกฎเกณฑ์มูลฐานที่จะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดทีนี้ในตอนที่คือผมสนใจประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรที่มันแวดล้อมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆตอนที่พวกที่ LHC ที่เจนีวาเข้ามาLHC คือชื่อตัวที่มันเส้นผ่าศูนย์กลาง27กิโลที่มันเครื่องเร่งอนุภาคยิงทำการทดลองมาชนกันเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตอนเขาประกาศว่าเขาคิดว่าเขาค้นพบอนุภาคฮิกโบซอนได้แล้วเนี่ยก็มีนักข่าวถามนักข่าวประมาณว่าอาจจะไม่ได้จบฟิสิกส์มาแต่มาทำข่าวนี้เขาถามกลุ่มทีมของ LHC ว่าเนี่ยไอฮิกโบซอนที่ว่าเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับข้าพเจ้าดราม่าแน่เขาตอบว่าอะไรครับไอคนถูกถามก็อาจไปคู่ใหญ่แล้วเขาก็ตอบประมาณว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นรอบตัวเนี่ยรวมทั้งตัวคุณด้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับคุณแน่เพราะว่าตัวคุณเนี่ยที่เป็นเนื้อหนังเส้นเลือดเส้นเอ็นอะไรเงี้ยมันมาจากฮิกโบซอนเนื้อสารมวลสารก็มาจากอีกแล้วก็มีคนเอาไปเขียนเป็นสกู๊ปเป็นเหมือนกับแสดงความคิดเห็นคนมองว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่อง reductionismเพราะว่าตาม reductionism เนี่ยนี่เรากำลังเข้าปรัชญาแล้วนะคือเราไม่ได้พูดเรื่องฟิสิกส์ตลอดนะครับเรากระโดดไปกระโดดมาดีแล้วครับมันมีคนไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อ reductionism เป็นความจริงคุณกับผมอาจารย์ปิยบุตรทุกคนจะกลายเป็นเหมือนเป็นมวลสารเล็กๆแบบเดียวกันหมดเข้าใจไหมคือจะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดทุกอย่างคือในสายตาของนักฟิสิกส์ความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่มีจริงความแตกต่างระหว่างคุณกับผมไม่มีจริงพอลดรูปลงไปแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็นกฎเดียวไปหมดใช่เพราะมันเป็นแค่สมการมันเป็นแค่ก็ reductionism เนี่ย reductionism แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันหมดอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันหมดครับก็เลยมีคนไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากเป็นอย่างเดียวกับผมเพราะว่านอกจากว่าแต่ละคนจะกลายเป็นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ดูเหมือนกับว่าไม่สามารถลดทอนลงไปเป็นกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์อย่างเดียวได้ตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเวลาเรา
ยกมืออย่างเงี้ยถ้าเวลาเรายกมือในที่ประชุมแต่ว่ามันมีความหมายของมันเช่นว่าเราออกเสียงเห็นด้วยกับยัตติอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ถ้ามองในสายตาของเอาไม่ต้องฟิสิกส์อ่ะเอาสรีระวิทยาชีววิทยาแค่นี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่ากระบวนการทางเคมีของกล้ามเนื้อที่สมองสั่งแล้วก็เกิดการใช้พลังงานยกขึ้นมามันไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสียงในที่ประชุมเพราะนั้นไอ้ความจริงเรื่องการออกเสียงในที่ประชุมมันหายไปหมดทีนี้นักชีววิทยาพูดเรื่องกล้ามเนื้อนะครับพูดเรื่องนักชีวเคมีพูดเรื่องการเปลี่ยนพลังงานในไขมันในอะไรให้เป็นพลังงานยกแขนนี่ว่าโครงการที่ว่านักฟิสิกส์ลดพวกนี้ลงไปอีกไปเป็นพลังงานแบบที่อาจารย์ปิยบุตรเล่าว่าอีแล้วก็เป็นซีกำลังสองก็กลายเป็นว่าไม่เหลืออะไรสักอย่างคือความหมายของสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเรารู้ว่ามีแน่ๆเนี่ยมันไม่มีในทางฟิสิกส์เลยอาจารย์บอกก็เลยมีคนเขาเสนอความคิดเห็นว่าเออไอ้คำถามเนี้ยที่บอกว่าไอ้ฮิปโปซอนมันเกี่ยวอะไรกับข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ดีมันเป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามแนวหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์คือนักฟิสิกส์นั่นแหละครับที่พยายามจะreduce ลดตอนที่อยากให้เป็นสิ่งเดียวกันหมดซึ่งมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีอย่างเช่นนอกจากยกมือในที่ประชุมแปลว่าออกเสียงเห็นด้วยแล้วเนี่ยมันก็มีอย่างที่นักปรัชญาสนใจมาตลอดคือการมีความหมายอย่างเงี้ยคุณเขียนข้อความลงบนฝาผนังบนผนังมีความหมายอย่างหนึ่งไอ้ความหมายนี่มันจะลดทอนมาได้อย่างไรเป็นฮิปโปซอนได้อย่างไรมันรู้ไหมว่าในทางมันเป็นนามธรรมอาจารย์กำลังจะบอกว่าสมมติผมเดินขบวนประท้วงเนี่ยมันไม่สามารถลงมาเป็นฮิปได้ฮิปที่ว่าขบวนการใช่ๆเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรีดักชันนิสต์เช่นมีคนเขียนว่าอะไรอุเทนพ่อปทุมบันอะไรเงี้ยสามเที่ยงถ้าว่าเรารู้ความหมายใช้ตัวความหมายเนี่ยมันคืออะไรโอ้ก็เรื่องreductionismคือเรื่องนี้ผมเชื่อว่านักฟิสิกส์เขาก็ไม่รู้จะตอบไงเพราะว่าเขารับเอาreductionismมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าคือเขาก็จำเบียบุตรเถียงผมได้นะว่าเราแม่เถียงผมเดาเอาว่าเขาจะบอกว่าโอเคก็มันเป็นความคิดของนักปรัชญาจะเย็นๆนะทีนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคำถามที่ถามว่าไอ้โครงสร้างอนุภาคโครงสร้างพื้นฐานของสรรพสิ่งรวมพลังงานด้วยมันคืออะไรคือแค่นี้ก่อนแล้วถามไปทางคุณผู้นาก่อนนะครับพอได้ยินข่าวเรื่องฮิปเนี่ยอันนี้มีความคิดเห็นยังไงกับการค้นพบนี้ครับผมขอเสริมที่อาจารย์ครับครับก่อนนะครับก็คือจากมุมประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไอเรื่องของการพยายามจะเข้าใจธรรมชาติหรือที่พูดถึง reductionism นะครับก็คือลดทอนสิ่งต่างๆเขามีเหตุเพื่อจะหากฎเกณฑ์หรือหน่วยที่เป็นสากลที่จะอธิบายสรรพสิ่งรอบตัวนะครับเป็นเหมือนกับแนวโน้มที่มีอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่หลายพันปีแล้วก็ค่อยๆขมวดคุณจะเรียกว่าขมวดเกลียวแล้วก็ตกผลึกมากขึ้นจนออกมาเป็นศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่ทีนี้นะครับถ้าเกิดกรณีreductionismเนี่ยเราอาจมองย้อนกลับไปได้ถึงสมัยกรีกใช่ไหมครับความพยายามที่จะอธิบายว่าสิ่งรอบตัวเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุมูลฐานครับในสมัยนั้นแน่นอนธาตุมูลฐานไม่ใช่ความหมายเดียวกับธาตุมูลฐานก็คือเป็นดินน้ำลมไฟหน่วยเล็กที่สุดในที่คือเขาพยายามอธิบายว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของดินน้ำลมไฟนะครับทุกสิ่งอย่างในที่นี้เนี่ยบางสำนักก็เชื่อก็ใช้เฉพาะความหมายของสิ่งที่มันเป็นกายภาพ
ะครับบางคนก็พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกก็บอกว่าเกิดดินน้ำลมไฟเหมือนกันคือบางคนหมายถึงว่าในสมัยกรีกในสมัยกรีกนะครับก็คือนักปัญญากรีกแล้วก็บางคนก็เชื่อว่ามันสามารถอธิบายไปถึงความรู้สึกนึกคิดได้ด้วยคือไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจับต้องได้ในทางกายภาพเท่านั้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับจุดก้าวแรกๆของการพัฒนาความที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆโดยที่ย่อให้เหลือยูนิตเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็เห็นการพัฒนาแบบนี้เรื่อยมาเรื่อยๆนะครับอย่างช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นวิชาเคมีครับทุกสาขาหลักของวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มแบบนี้หมดถ้าชีวะเราก็เห็นเซลล์ใช่ไหมครับแล้วเล็กลงไปกว่าเซลล์ก็มีการพยายามหายูนิตต่างๆในกรณีของฮิโกซอนหรือฟิสิกส์หรือการพยายามสร้างโมเดลที่ทุกวันนี้เรารู้จักในนามสแตนดาร์ดโมเดลใช่ไหมครับเป็นตัวโมเดลพื้นฐานซึ่งเป็นเหมือนกับรากฐานของความรู้ฟิสิกส์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับและฮิโกซอนเป็นส่วนที่จะเติมเต็มความมั่นใจของนักฟิสิกส์ว่าโมเดลอันนี้ถูกมันก็เป็นเหมือนกับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในเส้นทางการพยายามอธิบายสรรพสิ่งต่างๆนะครับโดยที่ลดทอนครับลงไปจนถึงขั้นสุดแน่นอนนะจุดนี้เราไม่ได้บอกว่าฮิโปซอนเนี่ยอธิบายว่าทำไมถึงมีความรู้สึกรักทำไมถึงมีความรู้สึกเกลียดนะครับแต่ว่าในกรอบของวิชาฟิสิกส์เองนะครับฮิโปซอนเติมเต็มตัวสแตนดาร์ดโมเดลแล้วก็ทำให้น่าจะทำให้นักฟิสิกส์อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นในการพัฒนาความรู้ในฟิสิกส์เนี่ยในศาสตร์ฟิสิกส์บนพื้นฐานเรื่องสแตนดาร์ดโมเดลต่อไปก่อนผมจะถามอาจารย์ปิยบุตรต่อว่าสแตนดาร์ดโมเดลแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์รู้สึกคิดว่า reduction เขาเรียกอะไรนะ reductionism เนี่ยมันเป็นคำตอบสุดท้ายของการหาความรู้หรือเปล่าอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดว่าการรู้หน่วยพื้นฐานมันไม่ได้ทำให้เรารู้ไปถึงระดับความรู้ระดับใหญ่โตพวกนี้หรอกอาจารย์มีความเห็นยังไงครับมันเป็นเหมือนกับว่าการเติมเต็มกันในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมนุษย์เราก็มีหลายอารมณ์ในการที่จะประสิทธิ์เพื่อว่าสัมผัสรับรู้หรือว่าสร้างคอนเซ็ปต์ conceptualizeต่างๆความจริงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆไปครับบางคนก็จะถ้าเราพูดถึงความรู้สึกอย่างพวกความรับความสิ่งที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ก็แน่นอนว่าในการศึกษาเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงไปตรงแต่ว่าถ้าเราสนใจที่ว่าตกลงแล้วว่าสมมติดูภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ว่าตกลงว่าความเป็นจริงมันคืออะไร reality คืออะไรความจริงคืออะไรความจริงคืออะไรเนี่ยแล้วการทำงานธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานจริงๆยังไงเราก็คือ reductionism ผมมองว่ามันเป็นแนวคิดที่ส่งพลังที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในการศึกษาธรรมชาติในเชิงเรียกว่า objectivity คือวัตถุก็ได้ประจักษ์คือไม่ขึ้นกับ subjective คือสามารถพิสูจน์ได้ในด้วยการทดลองและนำไปสู่วิลิชันหรือว่าการทำนายที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเทคโนโลยีครับแต่จริงอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ the whole story มันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่สิ่งอันนี้แน่นอนนะครับการที่เราศึกษาเราต้องการรู้ความจริงแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะผูกขาดสิ่งเรื่องความจริงก็นี่คือมุมมองเรียกว่า excuse ของนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคือนักวิทยาศาสตร์เราวีดักชันนิซึมเพราะเราเชื่อว่ามันคือหนทางที่ถูกที่สุดในตอนนี้นะครับครับเพราะว่ามันยังมีการทดลองแล้วมันมีประโยชน์อยู่มากมายแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือดีสุดไปสู่ความหรือว่าอิกหรือว่าตัววันหรือว่าโฟตอนนะมันไม่ใช่ประมาณแบบนั้นอ๋อก็คือมันเป็นทางหนึ่งที่นำไปสู่ความจริงมันเป็นเหมือนกับมุมมองหนึ่งครับอ๋อครับเราใส่แว่นอันนึงเข้าไปแว่นวีดักชันเพราะว่าสายที่อะไรเข้าไปอยากให้มองแบบนั้นมันก็จะเสริมกันไม่จำเป็นจะต้องว่าเอาวิทยาศาสตร์ไปเอาชนะขันข้าใช่หรือว่าเอาศาสตร์อื่นมามันไม่ใช่มันคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเราค้นหาความจริงของที่อธิบายทุกสิ่งทุกค่านิยมทุก
ควบคุมใช่เราไม่ได้มีเชื่อสนันเราไม่ได้เคลียร์ตัวอย่างว่าทุกอย่างมันต้องรีดิวไปสู่สายติดแมทโดโลจีหรืออะไรต่างเพียงแต่ว่าคือมันต้องมีบาลานซ์เลยครับเพราะว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์มนุษย์ใช่ไหมครับแต่ก่อนวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับว่าโดนไล่ล่ามาทั้งที่แต่พอเรียกโอแต่พอวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเป็นที่นิยมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไล่ล่าสารอื่นหรือวิธีมองที่จริงกับเฟสมันเป็นแบบทีนี้ทุกคุณากรพูดถึงสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ยินบ่อยเท่าฮิกส์มันเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรกับฮิกส์ครับสแตนดาร์ดโมเดลคืออะไรครับสแตนดาร์ดโมเดลก็แบบทดลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคครับอันนี้คือคำแปลเลยนะแปลชอบแปลครับผมหมายถึงว่าเราเชื่อว่ามุมมองในการชนิดซึ่งเรามองว่าทุกอย่างนะครับมวลสารและพลังงานจริงๆแล้วประกอบมาจากส่วนประกอบอินกิเลียนไม่กี่ตัวส่วนประกอบย่อยไม่กี่ตัวก็จะมีควาร์ก6ชนิดนะครับมีอนุภาคที่ชื่อว่าเลปตอนคืออะไรที่อย่างอิเล็กตรอนนะมีอิเล็กตรอนแล้วมีเหมือนกับว่าเป็นญาติของอิเล็กตรอนคือมีวอนแล้วก็มีคาร์บอนซึ่งเป็นญาติเหมือนเป็นที่ใหญ่ที่กลางประมาณนั้นแล้วก็จะมีอนุภาคสีแดงนะครับพวกโฟตอนซึ่งก็คือสื่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกลวนซึ่งเป็นอนุภาคที่ใช้ยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กภายในนิวเคลียสโอ้พระเจ้าแล้วก็จะมีอนุภาคที่ชื่อว่า W กับ C โบซอน C คือตัว Z ครับอันนี้จะเป็นอนุภาคที่มีมวลมากประมาณ 80-90 เท่าของโปรตอนนะครับแล้วอนุภาคที่ทำหน้าที่อะไรก็ใช้วิธีสื่อแรงทำให้มีการสลายตัวในเชิงนิวเคลียสอย่างธาตุกัมมันตรังสีอย่างยูเรเนียมหรืออะไรพวกนี้ครับทำไมถึงสลายตัวก็เพราะว่ามันมีความน่าจะเป็นอยู่นิดนึงที่นิวตรอนเนี่ยจะปล่อยอนุภาคกับบิวออกมาแล้วตัวเองกลายเป็นโปรตอนพอเกิดอย่างนั้นปุ๊บนิวเคลียสของธาตุหนักก็จะเปลี่ยนไปเป็นธาตุที่เบาลงโดยการถีบเอาโปรตอนออกมาครับเอาอิเล็กตรอนอ๋อที่สลายตัวลงไปเรื่อยๆเป็นนะฉะนั้นแบบทดลองมาตรฐานก็คือชุดของอนุภาคมูลฐานที่เราชื่อว่ามูลฐานแล้วประกอบมาเป็นทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ใน 5% แค่ 5% นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ทราบอีก 95% แต่ใน 5% เนี้ยอธิบายด้วยแบบของมาตรฐานครับมีคำถามก็มีส่วนประโยชน์ส่วนไหนของสแตนดาร์ดโมเดลอ๋อมีด้วยครับคราวนี้เนี่ยในสแตนดาร์ดโมเดลนั้นภาพสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ถูกค้นพบเนี่ยก็คือฮิกส์เขาถือได้เป็นกอลแดนพาราดอกซ์คือเรามีความสำเร็จของสแตนดาร์ดโมเดลมาประมาณ 30-40 ปีก็ยังไม่เจออีกสักทีสำเร็จหมายถึงมันสามารถอธิบายการทดลองต่างๆที่เราไม่ว่าจะเทสมันในมุมไหนกับยังไงมันก็ให้คำตอบที่ตรงหมายความว่าตรงในเชิงปริมาตรแล้วคำนวณมาตรงทศนิยมตำแหน่งที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่ามันถูกมาแต่ทำไมไม่เจออีกสักทีก็เลยเรียกเป็นกอลแดนพาราดอกซ์จนในที่สุดเมื่อ4กรกฎาคมก็เราเชื่อว่าเราเจอสัญญาณของอนุภาคที่คล้ายกับพิกจะสังเกตว่าเขาใช้คำว่าคล้ายกับพิกคือสอดและคอนสิสเทนต์กับสมบัติของพิกแต่ว่าจะเป็นพิกหรือเปล่าเนี่ยต้องรออีกสักสิ้นปีนี้เพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นพิกจริงๆเนี่ยมันจะต้องสลายตัวหรือดีเคไปสู่อนุภาคตามสัดส่วนเป๊ะๆที่เราคำนวณได้ด้วยสแตนดาร์ดโมเดลหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่ามันต้องเป็นอนุภาคโพซอนใหม่อาจจะเป็นฮิกส์แบบใหม่ในแบบทดลองอื่นนะครับซึ่งนักฟิสิกส์คิดไว้หลายร้อยทฤษฎีมาเพราะแสดงว่าเดียวกันหนึ่งแบบเหมือนกันแสดงว่าเดียวกันแค่เป็นแบบทดลองหนึ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ง่ายจนเกินไปเพราะมันก็ยังยากง่ายที่สุดใช่ที่จะอธิบายเขาเรียกว่าสัจจะความจริงหรือว่าธรรมชาติของอนุภาคของอนุภาคได้อาจารย์ครับแปลว่าการค้นพบครั้งนี้เขายังไม่ฟันธงใช่ไหมครับยังครับแต่ฟันธงว่าต้องเจออะไรใหม่แน่นอนที่เป็นโบซอนแล้วก็โบซอนคือธาตุที่มีเป็นธาตุที่มีโมเมนตัมเชิงมุมเรียกว่าการหมุนการหมุนในตัวเองโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมคือการหมุนนะไม่ได้ยากโมเมนตัมเชิงมุมครับมันมีลูกข่างคือมันมีโมเมนตัมเชิงมุมถ้าลูกข่างมันหยุดไม่มีการหมุนก็เรียกว่าไม่มีโมเมนตัมเชิงOh.